สวัสดีค่ะเรามาเก็บรายละเอียดกันต่อกับข้ามภูผาหานทาลิขิตรักนะคะตอนที่25แล้วก็26ค่ะเมื่อหลันรูอีแล้วก็นิ่งหยวนโจนั้นร่วมมือกันต่อสู้กับเหล่าสมุนของเจียหลิงทูตขวาของจูอี้เว่ยก็สามารถทำให้พวกนั้นถึงรู้ถึงศักยภาพของทั้งคู่ได้แต่เจียหลิงก็บอกว่าแม้ทั้งคู่จะเก่งกาจแค่ไหนก็ไม่อาจต้านสรพพวุธของนางได้หรอก ว่าแล้วก็ยิงพลุสัญญาณขึ้นบนท้องฟ้าแล้วก็บอกว่าอีกไม่เกินหนึ่งการทูปองคลรักษ์หน่วยอีหลิงทุกคนที่ประจำการอยู่ระแวกเนี้ยก็จะมาถึงพวกเขาจะฆ่าพวกท่านทุกคนก่อนที่พวกเขานั้นจะมาถึงได้ไหมละ่ะแต่นิ่งหยวนโจนั้นก็ตอบกลับไปว่าเขาอะไม่ได้มีแค่วรยุทธ์แต่ยังมีสมองด้วยแล้วก็หันไปบอกเหล่าองคักษ์ชุดแดงทั้งหลายว่า เจียหลิงก็คือฆาตกรตัวจริงที่ฆ่าองครักษุดแดงหน่วยย่อยอูตูที่เรามาวันนี้ก็เพื่อแก้แค้นจึงต้องการแค่ชีวิตของเจียหลิงส่วนคนอื่นๆมีทางเลือกให้สองทางทางแรกก็คืออยู่ต่อแล้วก็ตายพร้อมกับเจียหลิงส่วนอีกทางหนึ่งก็คือให้รีบหนีไปซะถือว่าคืนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอถ้าต่อให้พวกเจ้าโชคดีรอดพ้นจากคืนนี้ไปได้ รุ่งนี้ก็ต้องตายเพราะถูกเติงหุยนั้นลงโทษเพราะเป็นพวกเดียวกันกับเจียหลิงอยู่ดีเมื่อทุกคนได้ยินเช่นนี้ก็เริ่มรังเลเจียหลิงเองก็เริ่มร้อนตัวบอกกระเหล่าลูกน้องว่าอย่าได้ฟังเรื่องที่เขาพูดหลนหรูอีก็จึงกรีดเลือดเป็นสัญญาว่าจะทําตามที่พูดแล้วก็ถามสิทธิองค์ครักษ์ชุดแดงสองคนในพวกนั้นว่า ตัวนางเองเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นหรือไม่ซึ่งทั้งสองก็ยืนยันว่านางนั้นเป็นคนพูดจริงทำจริงทำไหนคำนั้นเมื่อคนอื่นๆได้ยินแบบนี้ก็เริ่มลดอาวุธลงตอนนั้นเสียงหมาก็ดังใกล้เข้ามาแล้วเจียหลิงก็รีบบอกว่าคนของหน่วยองครักษ์วีล่ลินใกล้จะมาถึงแล้วนิ่งหยวนโจก็ทำท่ายเยาะเยะ้ยแล้วก็เอ่ยขึ้นมาว่า เจ้าเนี่ยมันช่างโง่ืะเกินลืมไปแล้วหรือว่าตอนนี้ใครเป็นแม่ทัพหน่วยวีหลิงองครักษ์ชุดแดงคนหนึ่งก็เอ่ยขึ้นมาว่าฉ่างชิงโหเป็นแม่ทัพวีหลิงเขาเป็นสิทธิ์ของทูตสายเหรนเมื่อเจียหลิงกับคนอื่นๆได้ยินก็ทำหน้าตาตื่นตกใจกันเป็นแถวตอนนี้องครักษ์ชุดแดงคนอื่นๆมั่นใจแล้วว่าไม่มีทางต่อกอนกับรนซินได้แน่จึงรีบล่าถอยออกไป ยังคงเหลือแค่สิทธสองสามคนที่ยังร่วมต่อสู้กับเจียหลิงแน่นอนว่าพวกนิงหยวนโจใช้เวลาไม่กี่อึดใจก็จัดการกับเจียหลิงได้หรูอี้แทงทะลุร่างของเจียหลิงก่อนจะผักให้ตกลงไปในแม่น้ำแล้วพวกเขาก็รีบหนีออกจากตรงนั้นก่อนที่ทับอีหลิงนั้นจะมาถึงเมื่อหลี่ถงกวงมาถึงบริเวณริมน้ำก็พบแค่ศพขององครักษ์ชุด,ดแดงสองสามคน เขาตรวจดูอย่างละเอียดก็เห็นเข็มเงินที่เป็นอาวุธรับของรูอี้ตกอยู่จึงรู้ได้ทันทีว่าเป็นฝีมือของอาจารย์เขาแน่นอนตอนนี้เขาดีใจมากที่รู้แบบนี้จากนั้นก็บอกกับพวกลูกน้องว่าคืนนี้พวกเราได้สัญญาณพรุข,ขอความช่วยเหลือริมฝั่งแม่นม้ำแต่พอมาถึงกับพบเพียงศพองค์รักชุดแดงแต่ไม่มีร่องรอยอะไรคาดว่าตายเพราะขัดแย้งภายใน จากนั้นก็หันหลังกลับไปทันทีส่วนที่ปลายแม่น้ำตอนนี้ร่างของเจียหลิงก็ค่อยๆลอยมาติดที่ริมฝั่งอีกแห่งหนึ่งนางตะกายขึ้นฝั่งคิดว่าคงจะรอดตายแล้วแต่แล้วหรูอีกับหยวนโจนั้นก็ค่อยๆก้าวมาอยู่เบื้องหน้าพอพวกเขาคิดเอาไว้แล้วว่าเจียหลิงจะต้องอยังไม่ตายตอนนี้หรูอีต้องการจะฟังจากปากของเจียหลิงเอง ว่าเหตุใดต้องค่าหน่วยย่อยอูตู่ด้วยเพียงเพื่อปกปิดทองสามพันตำลึงเท่านั้นเองหรือเจียหลิงนั้นก็ยอมรับว่าเพราะนางไม่อาจจะประจบคนใหญ่คนโตอย่างองค์ชายใหญ่เหมือนที่เฉินกุยรร้ยทําดังนั้นก็จึงต้องหาเงินเยอะๆเพื่อเก็บเอาไว้ใช้ยามที่ออกจากงานนี้แล้วนางต้องทําเพื่อตัวเองรูอี้ถามอีกว่าทั้งแม่บุญธรรมและหลินหลง ล้วนเป็นเจ้าที่ออกคำสั่งให้ฆ่าใช่ไหมทุกคนล้วนแต่มีคนที่ห่วงใยแค่เพราะเงินเพียงเท่านั้นถึงกับเอาชีวิต4 7ชีวิตไปขายเจียหลิงจึงถามว่าเจ้าเองก็แค่เด็กที่ถูกซื้อตัวมาเป็นองครักษไม่ใช่ขนแขวนอันสักหน่อยและที่มีชีวิตอยู่จนถึงตอนนี้ก็พอเหยียบย่ำศพคนอื่นขึ้นมา แล้วก็บอกนิ่งหยวนโจว่วาท่านน่ะถูกนางมอมเมาเข้าให้แล้วนางก็เป็นเหมือนข้านั่นแหละเสแสแงงแกล้งทําอยู่ท่ามกลางบุรุษไปวันๆนางเคยทําเรื่องเลวซามมาหมดแล้วเจียหลิงพูดเช่นนี้ก็เพื่อจะให้นิ่งหยวนโจไม่แน่ใจในตัวของหรูอีแต่นิ่งหยวนโจกับบอกว่าแม้ข้าจะไม่รู้ว่านางนั้นเคยทำอะไรมาก่อนบ้างแต่ข้าก็ไม่ใช่คนดีเท่าไหร่ ดังนั้นเราสองคนจึงเกิดมาคู่กันพ่อหลูอี้ได้ยินเช่นนี้ก็หันมายิ้มให้กับเขาอย่างภูมิใจภาพตรงหน้าก็ดูบาดตาเจี่ยหลิงยนะิ่งนักถึงกับเอ่ยปากว่าเจ้ามีสิทธิ์อะไรที่จะมาเจอผู้ชายอย่างนี้กว่าข้าจะขึ้นมาอยู่จุดนี้ได้ต้องใช้ความพยายามมากกว่าด้วยซ้าแต่ก็ยังเจอพวกเขาหลอกลวงโดนด่าโดนดูถูกอยู่เสมอเจ้ามีสิทธิ์อะไรที่พบคนที่ดีแบบนี้ ล้นรูอี้ขี้เกียจฟังเรื่องแบบนี้อีกจึงถามต่อไปว่าที่ฮองเต้เข้าใจว่าค่าค่าฮองเฮาเพราะถูกเติ้งหุยใส่ความจริงๆหรือเจ,จียหลิงจึงยื่นข้อเสนอว่าหากนางบอกความจริงขอให้นางได้ตายอย่างสงบสุขได้ไหมช่วยปลอมศพของนางให้ดูเหมือนว่าพายแพ้จากการต่อสู้อันโหดร้ายกับสายลับเปิดผนนิงหยวนโจดูออกว่าที่เจียหลิงอยากทำแบบนี้ ก็พอหากตายในหน้าที่ราชสสำนักก็จะเลื่อนยศให้เจียหลิงก็ยอมรับว่าจริงตามนั้นนางไม่อยากตายอย่างไร้ชื่อเหมือนคนอื่นที่โดนขีดค่าทิ้งไปก็เท่านั้นข้าอยากให้ท่านพี่ของข้ารู้ว่าข้าไม่ใช้นกกระจอกขาวที่ใช้กามแลกยศและควรค่ากับการบูชาป้ายวิญญาณในศาลวีรบุรุษนางให้หรุ้สัญญาต่อวิญญาณของเจ้าเจียฮองเฮา ไม่งั้นนางจะกัดลิ้นให้ตายโดยไม่ยอมบอกอะไรทั้งนั้นรูอี้นางเอกของพวกเรายอมทำตามเจียหลิงจึงพูดให้หลนรูอี้คิดว่าบนโลกนี้มีใครที่ทำให้ฮองเฮายอมไปตายได้ละ่ะหลนรูอี้ก็ยิ่งสงสัยหนักมากขึ้นจึงบอกให้เจียหลิงพูดให้ชัดๆแต่นางกลับถามว่าเจ้ายังไม่เข้าใจอีกหรือจากนั้นก็ดึงเอาปิ่นปักผมมาแทงที่อกของตัวเองตายไปทันที โดยที่ไม่พูดอะไรต่อรูอี้ดึงร่างของเจียหลิงขึ้นมาขย่าไม่ยอมให้ตายนางรีบควานหายาเพื่อหวังจะปลุกชีพเพราะอยากรู้ความจริงจากปากของเจียหลิงแต่นิ่งหยวนโจก็บอกว่าเจียหลิงพูดชัดเจนแล้วแต่รูอี้ก็เหมือนอยังไม่ยอมรับความจริงบอกว่านางโกหกมาตลอดครั้งนี้นางอาจจะโกหกอีกก็ได้ หยวนโจจึงย้ำกับนางว่าที่จริงนางก็รู้คำตอบในใจตั้งนานแล้วแต่ไม่กล้าเชื่อก็เท่านั้นมิฉะนั้นตอนเจียหลิงใกล้ตายแต่ทำไมยังไม่กล้าเอ่ยชื่อคนคนนั้นออกมาเล่ารูอี้ลุกขึ้นยืนรำไห้แล้วเอ่ยว่าห้องเฮาดีขนาดนั้นทำไมเขายัางทำได้ลงคอนางยืนมองสายฝนที่เทลงมารา่ากับคนที่สิ้นหวังและสุดท้ายก็สลบไป นิงหยวนโจจึงได้อุ้มนางกลับไปที่พักวันต่อมารูอี้ยังคงสลบเพราะพิษไข้แต่ถึงเวลาที่หลี่อองและทุกคนต้องเขาเฝ้าฮองเต้แขวนอันแล้วพวกเขาจึงให้เฉียนเจ้าอยู่ดูแลนางส่วนคนอื่นๆก็ตามหลี่อองไปเมื่อหลี่อองเขาพบฮองเต้แขวนอันพร้อมใต้เท้าตูและช้างชิงโหแล้วเขาก็เอ่ยทักทายกันด้วยดี และลงถ่ายด้วยการถามถึงเรื่องทองคำแสนตำลึงที่จะนำมาไถ่ยตัวหลี่อ๋องจึงบอกไปตามตรงว่าทองคำห้าหมื่นตำลึงอยู่ที่นอกประตูวังพร้อมรับได้เลยแต่อีกห้าหมื่นตำลึงพวกเราแลกเป็นตัวเงินไว้แล้วทันทีที่ฮองเตของเราถึงคว้นอูก็จะมอบที่เหลือให้ฮองเตแขวนอันเลยเอ่อยปากไปว่ายังกล้าเล่นลูกหมายกับข้าอีกหรือไง แล้วก็สั่งให้ช้างชิงโหไปเอาทองคำห้าหมื่นตำลึงมาก่อนแต่ก็ยังไม่ยอมปล่อยตัวของห้องเต้แขวนอูในทันทีอ้างว่ายัางมีธุระด่วนต้องจัดการไว้ค่อยคุยกันลีอ๋องจึงรีบพูดขึ้นมาว่าเป็นเรื่องที่พวกเปิดผานบุกรุกทางใต้ใช่หรือไม่แต่ห้องเต้แขวนอันกับบอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องภายในแขวนของข้าไม่ต้องการให้คนนอกมายุ่งว่าแล้วก็ให้ขันที ลงมาเชิญหลี่อ๋องให้ออกไปก่อนแต่ใต้เท้าตู้ก็รีบเอ่ยว่าฟาบาดไม่ควรกระทําเช่นนี้ได้รับเงินค่าถ่ายแล้วยังขังห้องเตะของพวกเขาไว้อีกแบบเนี้ไม่ได้ห้องเตะแขวนอันเริ่มจะโมโหจึงสั่งให้คนมาลากตัวเขาออกไปตอนนี้เหลือเพียงแค่หลี่อ๋องที่อยู่ตามลำพังกับห้องเตะอันแล้วหลี่อ๋องจึงรีบกราบทูลว่าเขารู้ดีว่าชีวิตเขาสองคนพี่น้อง ตกอยู่ในมือของฝ่าบาทแต่ได้โปรดให้เขาพูดประโยคสุดท้ายก่อนเมื่อเขาอนุญาตหลี่อ๋องจึงพูดขึ้นมาว่าหากฝ่าบาทยังคิดจะวางแผนกับแควนอื่นต่อก็ควรส่งหมอง่อมฉันกับเสด็จพี่กับแคว้นอูยอย่างปลอดภัยลองคิดดูก็ได้ว่าฝ่าบาทเอาชนะแควนของข้าได้ที่ศึกด่านเทียนเหมือนแต่ทำไมไม่ไล่ล่าเอาประโยชน์เพิ่ม นั่นพอตระกูลอย่างของข้าตั้งอยู่ที่เจียงน,นั้นครั้งนี้แม้จะแพ้แต่ก็ยังมีศักยภาพมากพอแต่แควนของพระองค์แค่เอาชนะมาได้อย่างวุดวิดเท่านั้นถ้าโจมตีต่อก็เกรงว่าจะแพ้บาดเจ็บล้มตายทั้งสองฝ่ายแล้ววันนี้เสด็จพี่ของข้าเป็นนักโทษของฝ่าบาทแล้วเหตุใดท่านยังไม่ฆ่าชีวิตเขาอีกละ่ะแต่ยังยอมให้เอาทองคำมาไถ่ตัวเขาอีก นั่นก็เพราะว่าการต่อสู้ครั้งนี้ทลุงเงินของแคว้นฝ่าบาทไปจนหมดแล้วฝ่าบาทจึงคิดจะลงมือกับแคว้นที่แย่งชิงได้ง่ายก่อนอย่างเช่นแคว้นฉูแคว้นสางลุนแล้วก็แคว้นอื่นๆดังนั้นจึงอยากได้ทองคำของแคว้นค่ามาเติมสเสบียงสำหรับสงครามครั้งต่อไปแต่ถึงแม้ทองคำจะสำคัญแต่คำมั่นสัญญาและความเชื่อถือของฮองเตกลับสำคัญกว่า เรื่องที่กำหม่อมมาถ่ายตัวเสด็จพี่นั้นใต้่าต่างก็รู้กันแต่หากฝ่าบาทตบัดสัตว์ศึกครั้งหน้าจะมีแม่ทัพคนใดกล้าให้คำสัญญากับฝ่าบาทอีกว่ายกเมืองให้แล้วจะไม่ฆ่าทิ้งกันเล่าเพราะเหตุนี้จึงอยากให้ฝ่าบาทตรต้องดูอีกสักรอบหนึ่งห้องเต้แขวนอันก็ถามกลับไปว่า แล้วหากข้าปล่อยพวกเจ้ากลับแคว้นอูไปแล้วจะรับประกันได้อย่างไรละว,ว่าจะได้ตั๋วเงินห้าหมื่นนั่นลีอ๋องจึงบอกว่าตอนเนี้ที่แคว้นข้ามีตันหยางอ๋องสําเร็จราชการแทนหากฟาบาทของพวกเรากลับไปพี่น้องแย่งชิงบัลลังกันจะต้องเกิดความวุ่นวายขึ้นในแคว้นแน่นอนฟาบาทก็ลองคิดดูสิว่าทองคำห้าหมื่นตำลึงแลกกับความโกรธหน ในแคว้นข้ามันคุ้มค่ากันหรือไม่เมือ่อฮองเตอันได้ฟังเช่นนั้นก็ถึงกับลุกขึ้นมามองหลีอ๋องใกล้ๆแล้วหัวเราะอย่างถูกใจเอ่ยว่าเจ้าฉลาดกว่าที่ข้าคิดไว้เสียอีกว่าแล้วก็สั่งให้ทรงหลีอ๋องกลับพร้อมทั้งให้จัดอาหารพิเศษให้หลีอ๋องถึงที่พักแล้วก็ให้จัดอีกชุดหนึ่งส่งไปที่เจดียหยองอันอีกด้วยแสดงให้เห็นว่าเขานั้นพอใจ ข้ามกราบทูลเมื่อคู่เป็นอย่างมากเมื่อหลี่อองนั้นกลับมาก็พบว่าอาหารที่ฮองเต้แขว้นอันพระราชทานให้นั้นส่งมาถึงก่อนด้วยซ้ำไปสิ่งที่คณะทูตกังวลอยู่ตอนนี้ก็คือไม่รู้ว่าฮองเต้แขว้นอันจะตัดสินใจอย่างไรนิ่งหยวนโจประเมินว่าเขาคงอยากเก็บพวกเราไว้ที่นี่สักพักเพื่อจะประเมินสถานการณ์ แต่ดูจากท่าทีเขาตอนนี้แล้วคงจะไม่ง่ายเลยที่จะปล่อยห้องเต้ของเราดังนั้นจากวันนี้ไปพวกเราจะต้องเตรียมแผนการโจมตีเจดีเพื่อบุกชิงตัวตายถาวตู้ก็เกรงว่าหากล้มเหลวขึ้นมาแล้วทั้งองคหญิงและฝ่าบาทจะไม่ปลอดภัยเอาแต่ลีอ๋องก็บอกกับเขาว่าแทนที่จะเชื่อเจตนาดีของศัตรูสู้เชื่อกระบี่ในมือตัวเองจะดีเสียกว่า ว่าแล้วก็ให้นิ่งหยวนโจจัดการวางแผนสำรองสำหรับการบุกชิงตัวให้รัฐกลุมหลังจากที่พวกของนิ่งหยวนโจนั้นออกมาจากการหารือกับหลี่อองแล้วเขาก็ถามถึงอาการของเหรินรูอี้เฉียนเจ้านั้นก็บอกว่าร่างกายนางนั้นไม่เป็นไรแล้วแต่ก็ยังเป็นไข้ตัวร้อนไม่ยอมลดที่กระทบกระเทือนหนักคงจะเป็นจิตใจของนางมากกว่า นิ่งยวนโจจึงบอกให้ยวนลูกกับซุนหลางไปแบ่งเอาซุปไก่จากอาหารที่ห้องเตอันพระราชทานมาให้หน่อยแล้วสั่งให้หวีสซือซานไปเตรียมน้ำแข็งมาให้เขาเยอะๆด้วยเมื่อหวีสซือซานนั้นเอาน้ำแข็งมาแล้วก็บอกเขาว่าแม้น้ำแข็งนั้นจะช่วยลดไข้ได้แต่ร่างกายขนสวยตอนนี้ก็บอบช้ำมากหากสัมผัสโดยตรงก็คงจะไม่ดี นิงหยวนโจจึงได้ตอบว่าเขาไม่ได้ให้นางสัมผัสน้ำแข็งพวกนี้โดยตรงสักหน่อยจากนั้นก็ให้ทุกคนออกไปให้หมดแล้วก็เอาตัวเองลงไปแช่ในถังน้ำแข็งจนหนาวสั่นไปทั้งตัวก่อนที่จะขึ้นมากอดร่างของหลิรนหรูอี้เอาไว้เพื่อจะใช้ไอเย็นจากตัวของเขาให้แพร่เข้าไปช่วยลดไข้ให้กับนางเขาทำแบบนี้อยู่กว่าครึ่งคืน แม้จะหนาวสั่นจนกัดฟันเขานั้นก็ไม่ปริปากบนยังทำเช่นนี้จนกระทั่งนางฟืน้นเมื่อนางเห็นแบบนี้ก็ตำหนิเขาว่าเจ้านี่งโง่จริงๆนางนั้นเคยถูกลงโทษให้ลงไปแช่ในสระน้ำแข็งเป็นประจำอยู่แล้วน้ำแข็งแค่เน,นี้ยนางย่อมทนได้ทำไมไม่เอานางลงไปแช่โดยตรงเลยละ่ะ แต่เขาก็บอกว่าเขาไม่อยากให้นางต้องเจอเรื่องทรมานเช่นนั้นอีกแล้วจึงใช้ตัวเขาเองเพื่อบรรเทาทุกทรมานเหล่านั้นแทนนางทำให้หลินหรูอีก็รู้สึกซาบซึ้งในการกระทำของเขาเป็นอย่างยิ่งเมื่อนางคอยอย่างชั่วแล้วก็ถามถึงศพของเจียหลิงเขาก็บอกว่าจัดการให้เรียบร้อยแล้วแต่คงไม่ได้รับการเลื่อนคันจากราชสำนักตามที่นางต้องการส่วนวันนี้ อาอิงนั้นก็เข้าเฝ้าฮ่องเต้แขวนอันเรียบร้อยแล้วท่าทีของเขาเงียบสงบมากเป็นไปได้ว่าเติงหุยอาจจะยังไม่กลาบทูลเรื่องเมื่อคืนหากข้าเป็นเติงหุยนะจะบอกว่าเจียหลิงนั้นสมคบกับพวกเปยผพานแล้วก็ลอบสังหารหลีทงกวงส่วนทูดซ้ายเฉินกุยก็ตายด้วยน้ำมือของนางดีที่ผู้บัญชาการเติงออกคำสั่งเป็นอย่างดีจึงล่อนางออกมาฆ่าทิ้งที่ริมแม่น้ำ แบบนี้นอกจากจะกราบทูลฮองเต้ได้แล้วยังจะถือโอกาสกวาดล้างพวกองครักชุดแดงที่อยู่ตรงคมได้อีกด้วยเมื่อหลุได้ฟังเช่นนี้ก็สลดใจไม่น้อยที่สุดท้ายแล้วความปรารถนาก่อนตายของเจียหลิงก็กลายเป็นผุยผงนางถามเขาว่าเรื่องในราชสำนักมักจะบิดเบือนเช่นนี้เสมอเลยหรือเขาก็ตอบว่านี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้เขาอยากไปให้ไกลๆจากท้องพระโรง แล้วเขาก็บอกข่าวที่เพิ่งได้รับมาว่าก่อนที่ฮองเฮาจะเกิดเรื่องฮองเตอ,อันได้ร่วมมือซื้อม้ากับพวกเป่ยพนันพอฮองเฮารู้ก็ขัดขวางทันทีประมาณว่านี่คือการสมคบคิดกับศัตรูคําแก้ตัวของฮองเตนั้นร้ายเหตุผลสำหรับนางเขาจึงขู่จะปลดนางออกจากตำแหน่งฮองเฮาสรุปแล้วก็คือเรื่องที่ฮองเตอ,อันตัดสินว่าเจ้าเป็นคนฆ่าฮองเฮานะ่ะ นับว่าแปลกมากเหมือนพยายามปกปิดอะไรอยู่และตั้งใจให้เจ้านั้นเป็นคนรับผิดไปหลินรูอี้จึงบอกว่านางจะสืบเรื่องนี้ต่อเองไม่ว่าเป็นใครที่ทำร้ายฮองเฮานางนั้นจะไม่ปล่อยเขาเอาไวแ้แน่ๆในคืนนั้นหลินรูอี้ก็มาหาเฉียนเจ้าเพื่อจะขอยาที่ทำให้สติหลุดลอยถูกควบคุมให้เชื่อฟังซึ่งเฉียนเจานั้นก็มียานั้นอยู่ติดตัวแล้ว พราะเป็นยาตัวเดียวกับที่ใช้ในแหวนของหลีอองเขายื่นซองยาให้กับนางแล้วบอกให้นางดูแลตัวเองให้ดีด้วยหลังจากที่นางออกไปแล้วเขาก็ยังหันมายังนิ่งหยวนโจที่แอบฟังอยู่เพื่อจะถามว่าไม่ตามออกไปหรือแต่นิ่งหยวนโจนั้นก็ปฏิเสธบอกว่ามีบางสิ่งที่นางต้องจัดการเองคนนอกอย่างเราก็ทำได้แค่รอให้นางกลับมาอย่างปลอดภัยเท่านั้น ตอนนั้นหลี่อองก็เห็นหลังของหินรูอี่ไวๆคิดจะเรียกเอาไว้แต่นิ่งยวนโจก็บอกให้ปล่อยนางไปเถอะเพราะคนเราย่อมมีความรับของตนที่ไม่อยากให้คนอื่นนั้นรู้อย่างอิงก็พยักหน่ารับแล้วก็ปรึกษาเขาถึงเรื่องที่จะเตรียมตัวโจมตีเจดียหยงอันนางถามเขาว่ามั่นใจว่าจะสามารถสำเร็จได้มากแค่ไหนหากเสร็จงานจะเสียคนไปเท่าไหร่ เขาก็ตอบว่าทุกครั้งที่ทำภารกิจเขามักจะวางกำลังไว้มากกว่าความเสี่ยงเป็นเท่าตัวเสมอเมื่ออยางอิงนั้นได้ฟังเช่นนี้ก็ถามว่างั้นก็แสดงว่างานนี้เราจะเสียคนไปมากกว่าครึ่งสินะงั้นพวกหยวนลูกก็อาจจะกลับมาได้แค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นแต่นิ่งหยวนโจกับเลี่ยงที่จะตอบคำถามนี้ตรงๆเขาบอกว่างานนี้ คนที่อันตรายที่สุดก็คือองค์หญิงเขาตกลงกระหรูอ,อี้ไว้แล้วถึงตอนนั้นนางจะพาท่านหนีไปที่ปลอดภัยถึงตอนนั้นท่านต้องฟังคำสั่งนางอย่างอิงได้ยินเช่นนี้ก็รู้ดีว่าสิ่งที่นิ่งอยู่นโจจะบอกก็คือถึงตอนนั้นแล้วอาจจะไม่มีพวกเขาก็ได้นางจำเป็นต้องฟังคำสั่งหรรูอ,อี้เป็นอย่างดีทำให้อย่างอิงเองก็สะเทือนใจไม่น้อย นางบอกเขาไปว่าหลายวันนี้มีสิ่งที่นางกังวลมาตลอดแต่ตอนนี้ก็ตัดสินใจได้แล้วว่าแล้วก็ออกคำสั่งให้นิ่งหยวนโจรับทราบว่าในฐานะที่นางนั้นเป็นหัวหน้าคณะทูตการปฏิบัติภารกิจที่เจดีย์หยงอันครั้งนี้ให้เอาความปลอดภัยของหน่วยหกวิถีมาก่อนส่วนเรื่องอื่นก็จัดการได้ตามสะดวกความหมายของนางก็คือ หากช่วยเสด็จพี่ได้ก็ให้ช่วยแต่หากช่วยไม่ได้ก็บังคับให้เขาเขียนพระราชองค์การล้างมนทินกลับมาก็พอแม้ข้าไม่อาจบังคับเขาได้แต่ท่านทำได้พอเสด็จพี่ใจแคบเห็นแก่ตัวไร้ฝีมือพวกชายหมิงจึงต้องมาตายเพราะเขาแต่เขากลับเอาเรื่องล้างมนทินมาเป็นตัวประกันเขาเป็นฮองเต้แควนพวกเราจะไม่ช่วยก็ไม่ได้ แต่ถ้าหากช่วยไม่ได้จริงๆก็ถือว่าเป็นลิขิตสวรรค์แล้วนางไม่อยากให้ทุกคนสละชีพไร้สาระเพื่อเขาอีกแล้วหากมีผลตามมาทีหลังนางจะเป็นคนรับผิดชอบเองเมื่อนิ่งหยวนโจได้ยินเช่นนี้ก็ทราบซึ้งในน้ำใจของนางเป็นอย่างยิ่งแล้วก็รับว่าจะทำตามที่นางสั่งแล้วก็ยังบอกว่าทั้งเสด็จแม่และอาจารย์ของนางจะต้องภูมิใจในตัวนางเป็นแน่ เมื่อเขาออกไปแล้วก็มีเศษถั่วถูกโยนมาใส่นางพ่อะอย่างอิงนั้นเงยหน้ามองก็เห็นเป็นหยวนลู่กำลังนั่งแทะถั่วอยู่บนหลังคาตรงนั้นพอดีนางจึงสั่งให้เขาพานางขึ้นไปบนนั้นด้วยหยวนลู่ถามอย่างอิงว่าทำไมทำตาแดงๆคิดถึงเสด็จแม่เง,งินหรือนางก็ยอมรับว่าทั้งใตเท้าตูและเสด็จพี่ต่างก็ชมว่านางฉลาด มีความสามารถสมกับเป็นลูกเสด็จพอ่อแต่นางก็เป็นลูกของเสด็จแม่เหมือนกันแม้ว่าแม่ของนางจะมีพื้นเพต่ำต้อยแต่นางก็อยากให้ทุกคนได้ภูมิใจที่นางนั้นเป็นลูกแม่ตอนนี้ก็มีเพียงแค่พี่หยวนโจเท่านั้นที่ชมว่าแม่ของนางจะต้องภูมิใจในตัวนางแน่นอนอยวนลูกก็บอกว่าหัวหน้านิ่งชมท่านเพราะเป็นตัวท่านเอง ไม่เกี่ยวกับว่าท่านนั้นเป็นลูกใครนี่นาะแล้วนางก็ถามเขาถึงลูกอมที่เขากินบ่อยๆว่าขอกินบ้างได้ไหมเขาก็บอกว่ามันเป็นยาซึ่งขมมากๆนางก็ถามว่าขมขนาดนั้นแล้วทำไมยังกินได้อย่างมีความสุขละ่ะเขาก็บอกว่าเพราะการได้กินยาแสดงว่าข้านั้นยังมีชีวิตอยู่การมีชีวิตก็แสดงว่ามีความสุขนะสินางก็ถามเขาว่ากลัวตายหรือไม่ เขาก็ยิ้มแล้วตอบว่าต้องกลัวสิแต่เขานั้นก็ไม่อยากให้หัวหน้านิ่งต้องมากังวลรู้ไหมว่าตอนกลางคืนหัวหน้าแวะมาดูข้าตั้งไม่รู้กี่รอบทั้งจับชีพจรไปนั่งทอดถอนหายใจไปข้าไม่อยากให้เขาเสียใจดังนั้นจึงทำเป็นไม่คิดอะไรเมื่อหยางอิงได้ยินเช่นนั้นก็รู้ว่าหยวนลู่เองก็มีความเศร้าในใจเช่นกันแล้วนางก็เริ่มร้องไห้ออกมา บอกว่าที่จริงนางก็กลัวเหมือนกันกลัวว่าจะล้มเหลวแล้วแคว้นอันจะกักขังข้ากลัวว่าพวกเจ้าจะทอดทิ้งข้าหรือไม่เมื่อหยวนลู่ได้ยินเช่นนั้นก็เอ่ยว่าเขายินดีให้นางยืมไหลเขาเพื่อซบลงสักครู่ก็ได้นะนางหันไปมองอย่างประหลาดใจเขาก็บอกว่าไม่ต้องห่วงหลอกเขาเป็นพวกอายุสั้นไม่มีบุญเป็นสามีท่านหลอก นางรีบสั่งให้เขาหยุดพูดคำอับประมงคนนั่นเสียแล้วซบลงบนไหล่เขาอย่างว่าง่ายหยวนลู่ดึงเอาใบไม้ออกมาเป่าเป็นเพลงให้นางฟังเพื่อที่จะได้ช่วยทำให้นางคลายเศร้าได้สักพักนางก็ถามเขาว่าเขามีคนที่ชอบในใจหรือยังเขาก็ตอบทันทีว่ามีสิแต่ข้ารู้ว่านางไม่มีทางชอบค้าดังนั้นก็จึงไม่ได้บอกให้นางรู้ อยางอิงก็เลยถามกลับไปว่าแล้วต่อไปใครจะชอบข้าละ่ะข้าจะเลือกราชบุตรเขยแบบไหนดีเขาเลยแนะนำว่าก็ต้องเลือกคนที่ดีต่อท่านนะสินางก็เลยถามอย่างสงสัยว่าหลังจากที่ผ่านเรื่องอะไรมามากมามข้ายังกับแขวนอูเลือกราชบุตรเขยแล้วใช้ชีวิตที่เรียบง่ายได้อีกหรือแล้วบุตรชายของพวกขุนนางเหล่านั้นถ้ารู้ว่าข้าปลอมตัวเป็นชายมาเป็นทูต จะยังกล้าแต่งกับข้าอีกรึหยวนลู่จึงแนะนําไปว่าให้นางทําเหมือนราชวงศ์ก่อนสิเป็นพระคณิษฐาที่มีอํานาจและปกป้องต้าอูได้อย่างเช่นไปดูแลหน่วยหกวิถีไงพ่อหอย่างอิงได้ฟังเช่นนี้ก็หาว่าเขานั้นพูดเพ้อเจอไปแล้วเขาก็บอกว่าต่อไปหัวหน้านิ่งทํางานนี้เสร็จก็จะไปอยู่อย่างสงบท่านเองก็รู้จักหน่วยนี้เป็นอย่างดี หากดูแลในฐานะพคณิถาคิดแล้วก็น่าจะสนุกจะตายพราะยางอิงได้ฟังก็เริ่มคอยตามบอกว่าฟังดูก็น่าสนุกนะงั้นหากเจ้ายังไม่ตายแล้วเรายังหาราชบุตรเขยไม่ได้งั้นเราก็มาอยู่ด้วยกันสิพอเจ้าตายไปอะ่ะก็จะมีคนจุดทูปให้ด้วยพอหยวนลู่ได้ฟังก็หันไปเตือนนางว่าจะมาทำแบบพี่หรูอี้ไม่ได้นะ เออะก็จะฉุดบุรุษจากนั้นทั้งสองก็ถกเถียงเรื่องไม่เป็นเรื่องเหล่านี้ต่อสรุปก็คือหากหยางอิงหาราชบุตรเคยไม่ได้จริงๆเขาจะยอมเป็นว่าที่ราชบุตรเคยให้ก็ได้แต่นางก็บอกว่าใครต้องการจริงๆหละ่ะแค่พูดล้อเล่นไปเท่านั้นเขาเลยบอกนางว่าหากหาราชบุตรเคยในแคว้นอู่ไม่ได้ก็ลองมองไปให้ไกลกว่านั้น ไม่แน่ว่าตายลาเนี่ยท่านอาจจะเป็นห้องเฮาของใครเข้าก็ได้นะหยางอิงก,ก็ยิ้มตอบในคำแนะนำของเขาแล้วบอกว่าหลังเสร็จงานนี้เรากลับไปปลูกเลื่อนหอให้พี่หรูอีกับพี่หยวนโจโด้วยกันนะเขาก็ตกลงตามนั้นเสียงคุยกันของคนสองคนก็ดังไปถึงห้องของซุนหลางกับอีซือซานซุนหลางกลัวว่าจะเกิดเรื่องเลยคิดจะลุกไปดู แตวี๋ซือซานก็ห้ามเอาไว้บอกว่าแค่แมวทะเลาะกันเนะ่ะแล้วก็ให้เขาช่วยดูว่าชุดใหม่ที่ใส่เนี่ยเป็นยังไงบางหล่อไหมถ้าใส่ไปที่วัดหย่งอันแล้วจะเหมือนนักปราดหนุ่มรูปงามผู้ที่ร่ำเรียนอยู่ในวัดอย่างหนักไหมซุนหลางก็เลยประชดไปว่าก็เหมือนอยู่นะแต่เหมือนคนที่จะออกไปขอลูกมากกว่าทางด้านของเรนรูอ่้นางเอกของพวกเราตอนนี้ก็แอบเข้ามาที่จวน ขององชายรองเพื่อจะสืบข่าวแต่พอได้ยินสิ่งที่องค์ชายรองคุยกับบ่าวที่ใกล้ชิดทำให้รู้ว่าเขาไม่เคยเป็นห่วงอดีตหองเฮาผู้เป็นแม่แท้ๆเลยแม้แต่น้อยขนาดบ่าวรับใช้แนะนำให้แบ่งผลระไม้ที่หองเฮาชอบไปเส้นไวายหลุมศพเขายังตบหน้าบ่าวผู้นั้นแล้วก็อ้างว่าเสด็จพ่อไม่ชอบให้ใครพูดถึงเสด็จแม่ต่อไปอย่าได้แนะนำแบบนี้อีก เขาไม่เพียงไม่สนใจฮองเฮาแต่เขายังคิดจะเอาใจทางกุยเฟยอีกด้วยเพื่อหวังจะให้นางเป็นคนสนับสนุนตัวเองขึ้นเป็นรัชทายาทเมื่อไล้บ่าวชายคนนั้นออกไปแล้วองค์ชายลองก็พูดกับภาพเหมือนของฮองเฮาว่าที่จริงเสด็จแม่ก็คงไม่อยากได้รับการกราบไหว้จากลูกหรอกท่านยกโทษให้ลูกได้หรือไม่เมื่อหลูอี้ได้ยินเช่นนี้ก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่า อง์คชายรองทำอะไรผิดต่อฮองเฮาถึงอยากให้พระนางยกโทษให้ดังนั้นหลังจากที่อง์คชายรองเข้าไปพักผ่อนในห้องของสาวใช้คู่ใจนางก็แอบวางยากล่อมจิตที่ได้จากเฉียนเจ้าลงไปในกาน้ำชาเมื่ออง์คชายรองดื่มเข้าไปก็เริ่มมีอาการสลืมสลือควบคุมตัวเองไม่ได้เขามองเห็นหรี้เป็นอดีตฮองเฮาหรี้จึงบอกให้เขาคุกเข่าลง แล้วลองถามว่าทำไมเจ้าต้องทำร้ายแม่ทำให้เขาก็ยอมเปิดปากเล่าว่าเมื่อฮาปีก่อนเขาไปขอร้องฮองเตไม่ให้ทำร้ายฮองเฮาฮองเตก็บอกว่าจะไม่ทำร้ายฮองเฮาหรอกขอแค่เขาสามารถกล่อมให้ฮองเฮายอมปล่อยเรื่องนี้แล้วไปคุกเข่ารับโทษท่ศสารพันผชนหากทำได้นอกจากจะไม่ทำร้ายฮองเฮาแล้วยังจะแต่งตั้งให้เขานั้นเป็นราชชายาทอีกด้วย เมื่อเป็นเช่นนั้นองค์ชายรองจึงไปขอร้องฮองเฮาไม่ให้เอาเรื่องที่ฮองเต้สมคบคิดกับศัตรูเพราะเห็นว่าแค่ขอให้พวกเปยผพานซื้อมาให้เท่านั้นไม่เห็นจะมีอะไรมากแต่ฮองเฮาก็ไม่ยอมเพราะยังจดจำเสมอว่าพวกเปยผพานเป็นคนฆ่าท่านปู่ของนางเมื่อฮองเฮาไม่ยอมทำตามที่เขาต้องการเขาก็จึงถวายสารว่านางนั้นป่วยขาดสติ แล้วทำให้พวกขุนนางเชื่อว่าพระนางไปร้องไห้อย่างเสียสติที่ศาลบูรพกษัตริย์เพียงเท่านี้เขาก็จะได้ตําแหน่งรัชทายาทแล้วเมื่อพระนางรู้ว่าทั้งหมดเป็นฝีมือลูกชายก็โกรธมากด่าว่าองค์ชายรองว่าชั่วชา้าขายชาติถึงขนาดยอมใส่ร้ายแม่ตัวเองว่าเสียสติครั้งนั้นนางเสียใจต่อลูกชายตนเองถึงกับตบหน้าสั่งสอนเขาเลยทีเดียว ดังนั้นเมื่อหอยเย้าเยี่ยไฟไหมนางจึงยอมตายอยู่ที่นั่นเมื่อหรูอี้นางเ,งเอกของพวกเราได้ฟังทุกอย่างจากปากขององค์ชายรองเองทําให้นางรู้สึกโกรธแค้นมากแต่พราะเขายังเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของฮองเฮานางจึงไม่ได้ลงมือสังหารเขาหลนหรูอี้กระโดดออกมาจากจวนขององค์ชายรองด้วยความหดหู่ใจแต่แล้วก็พบว่ามีมือสังหารชุดด,ดำตามนางมา ทั้งสองจริงได้ประมือกันมือสังหารคนนั้นแท้จริงก็คือหลี่ถงกวงนั่นเองและเมื่อนางใช้ฝ่ามือกำเนิดดอกบัวกับเขาทำให้เขาจำได้ทันทีว่านางคืออาจารย์รันซินของเขาเขาดึงผ้าปิดหน้าออกแล้วบอกว่าเขาเห็นแผลที่ศพของเชิญกุยและศพของพวกองครักษ์ชุดแดงที่ริมน้ำแล้วจึงเดาว่าต้องเป็นท่านแน่นอน เขาร้องไห้ขอร้องนางอย่าได้ปฏิเสธเขาอีกเลยเพราะนอกจากนางแล้วคงไม่มีใครไปกราบไหว้สุสานเจ้าเจี๋ยฮองเฮาแล้วก็ไม่มีใครจำได้ว่าต้องแก้แค้นให้กับข้าตายลานี้มีเพียงท่านที่ใช้ฝ่ามือกำเนิดดอกบัวนั่นได้ข้าเดาว,ว่าท่านต้องมาหาองค์ชายรองแน่ๆดังนั้นจึงมารอท่านอยู่นานแล้วเพื่อหวังจะเจอท่านให้ได้ พอพูดจบเขาก็คุกเข่าลงกอดขาของหรูอีแล้วร่ำไ้อย่างกับเด็กน้อยรูอีเองทนใจแข็งต่อไปไม่ได้นางเรียกชื่อเขากลับไปเบาๆว่าจิวเอ๋อทํทำให้เขาดีใจมากจากนั้นพวกเขาก็พากันไปที่จวนของช้างชิงโหเขาบอกกับนางว่าเขารู้ดีว่าก่อนหน้าที่อาจารย์ปิดบังตัวตนต้องมีเหตุผลแน่นอน แต่จากนี้ไม่ว่าอาจารย์จะเลือกแบบใดเขายินดีจะสนับสนุนขอแค่อาจารย์อยู่ข้างเขาตลอดไปก็พอแต่นางกับบอกว่าที่ยอมตามมาก็แค่อยากจะหาที่ปลอดภัยและอยากถามเจ้าว่าอาดีตฮองเฮาทำไมถึงจบชีวิตตัวเองในหอเย่าเวียเขาจึงบอกความจริงไปว่าอาดีตฮองเฮาทะเลาะก,กับฝาบาทซึ่งก็คือเรื่องที่ฝาบาทสมรู้ ร่วมคิดกับพวกเป่ยผานนั่นเองเพราะตอนนั้นฝ่าบาทอยากป้นเหมืองเกลือแขว้นชูจึงได้ติดต่อซื้อม้าจากเป่ยผานหลังจากที่หองเหาห้ามเขาเพราะความโกรธก็ไปคุกเขาที่ศาลบูรพกษัตริย์แต่ฝ่าบาทเกรงว่าหากเรื่องนี้แพ้ออกไปบัลลังก์ของเขาอาจจะไม่มั่นคงจึงหาทางโค่นล้มหองเหาลงโดยการรับปากจะให้ข้ารับใช้3า0พคนแก่ช่วยเรา กลัวกงพ่อของฮองเฮาและหากยังโวยวายก็ขู่จะประหารน,น้องชายสองคนของฮองเฮาที่กำลังต่อสู้ในทุ่งหญ้าก,กับเผ่าซาจงนางจึงถามว่าเรื่องทั้งหมดนี้ใครเป็นคนใส่ความเขาก็ตอบว่าเขายังสืบไม่พบสรุปได้ว่าฝ่าบาททรงกริวและหลังจากที่ถูกองค์ชายใหญ่ยุยงจึงคิดจะฆ่าหองเหาเพื่อปิดปากฝ่าบาทกลัวว่าท่านจะช่วยนาง จึงส่งท่านออกไปแคว้นอื่นก่อนลงมือแล้วสร้างทําเป็นอุบัติเหตุไฟไหมและในตอนนั้นจูู่หองเฮาก็รู้เรื่องที่องค์ชายรองและเผ่าซาตงเห็นด้วยกับฟาบาในการโค่นลมนนางดังนั้นจึงได้สิ้นหวังมากรุูอี้จึงพูดต่อไปว่าเพื่อปิดบังเรื่องอื้อฉาวนี้ทั้งการแต่งตั้งรัชทายาทข้ารับใช้สามพันคนทั้งสวามีพระโอรส และเสด็จพ่อของฮองเฮาต่างก็ร่วมมือกันขายนางสิ่งที่พระนางใส่ใจคือการทรยศจากคนที่นางรักมีหน้าล่ะตอนนั้นไม่ว่าข้าจะช่วยนางอย่างไรนางก็ไม่คิดหนีพระนางไม่ได้เสียใจระอายหรือโกรธแต่เป็นความรู้สึกที่สิ้นหวังเมื่อหรูอี้ได้รับฟังเรื่องราวทุกอย่างแล้วก็ขอตัวกลับแต่หลีถงกวงก็ยังพยายามรั้งนางเอาไว้บอกว่าอย่าได้ทิ้งเขาไว้อีกเลย นางจึงตอบว่าคนที่ทิ้งจิวเอ๋อเป็นตัวเจ้าเองตัางหางว่าแล้วก็เดินกลับไปที่ห้องลับด้านหลังห้องถงนั้นแล้วเปิดมันออกอย่างชํานาญทำให้หลี่ถงกวนตกใจมากไม่คิดว่านางจะรู้เรื่องนี้เขาพยายามจะห้ามแต่นางก็ก้าวเข้าไปในห้องนั้นแล้วทำให้เห็นภาพเหมือนของนางหลายสิบรูปที่แควนเรียงลายกันอยู่และยังมีหุ่นปั้นที่ขายนางกำลังสวมชุด องคาลักษ์สีต่างๆในอดีตที่นางก็เคยสวมอยู่ด้วยนางสั่งให้เขาคุกเข่าลงแล้วให้มองตานางนางให้โอกาสเขาอธิบายว่าตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับนางหลีทงกวงอึกอักอยู่นานไม่กล้าพูดจนนางสะบัดเขาออกแล้วทำท่าจะเดินหนีเขาจึงยอมเอ่ยปากพูดว่าข้าชอบท่านไม่สิ ข้ารักท่านต่างหากความคิดที่ข้ามีต่อท่านเหมือนกับที่บุรุษมีต่อสตรีขอแค่ท่านอยู่กับข้าท่านจะให้ข้าทำอะไรก็ได้นางตอบไปว่าได้งั้นก็ให้ลาออกจากตำแหน่งขุนนางเดี๋ยวนี้ขึ้นหน่วยองครักษ์วี่หลิงในมือของเจ้าและทิ้งแซ้พระราชฐานที่เจ้าภูมิใจหนักนะแล้วช่วยข้าเลือกสามีโฉมงามสักสองสามคนมาที่เรือนหน่อย เมื่อเขาได้ยินเช่นนี้ถึงกับหน้าถอดสีนางจึงยิ้มเยาะไปว่าทำไมกันแค่เนี้ยก็ทำไม่ได้รอไงเมื่อนางเห็นว่าเขาคงไม่อาจทำตามที่นางพูดนางจึงเตือนสติเขาไปว่าเจ้านั้นไม่ใช่เด็กน้อยแล้วอย่าขอในสิ่งที่เจ้าทำไม่ได้เจ้าในวัยเด็กอาจมีความรู้สึกคลุมเครือกับข้าแต่นั่นเป็นเพียงการชดเชยที่ไม่ได้รับความเห็นใจจากแม่ตอนนี้เจ้าโตแล้ว ป้าหมายของเจ้าไม่ใช่การมีแซ่ที่ไม่ถูกคนอื่นหัวเราะยาะอีกแล้วเจ้าอยากเป็นขุนนางที่อยู่เหนือคนนับหมื่นงั้นก็ห้ามอ่อนแอและห้ามมีจุดอ่อนตอนนี้หล่นสินตายไปแล้วท่านหญิงหูหยางก็เป็นแค่ตัวปลอมดังนั้นจงลืมไปให้หมดพูดจบก็ผลักเขาออกไปแล้วก็หันหลังจะเดินหนีไปอีกครั้งแต่เขาก็พยายามรั้งแขนนางเอาไว้ไม่ยอมให้ไป จนนางต้องตบหน้าเขาและตะวาดไปว่าอยากให้หนางพูดชัดกว่านี้ใช่ไหมใต้ล่านี้ไม่มีใครเข้าใจดีไปกว่าเจ้าว่าหองเฮามีความหมายต่อข้าอย่างไรแต่หลายปีมานี้เจ้าไม่เคยคิดแก้แค้นแทนนางแม้แต่เส้นวายสักครั้งก็ไม่มีคงลืมไปแล้วสิว่าตอนที่แม่เจ้าไม่ต้องการนั้นใครเป็นคนรับเจ้าเข้าวังใครให้ข้าเป็นอาจารย์เจ้า ตอนนี้เข้าใจหรือ,อยังว่าทำไมข้าถึงบอกว่าเจ้าเป็นคนที่ทิ้งจิวเอ๋อเองเพราะจิวเอ๋อในอดีตต่อให้จะดื้อรั้นแค้ไหนก็ไม่เลือดเย็นเช่นนี้ตอนนี้ข้าชื่อหรูอีและจะแก้แขนให้ฮองเฮาหลังจากเสร็จแล้วก็จะจากไปทันทีต่อไปเจ้ากับข้าก็ต่างคนต่างอยู่ลีถงกวงร้องไห้เล่ากับเด็กน้อยเอ่ยขอโทษนางแล้วถามนางซ้ำๆว่าท่านไม่ต้องการข้าแล้วรือข้าเป็นสิทธิ์ของท่านนะ นางจึงบอกให้เขาวางอดีตลงเสียและสิทธิ์ของนางในตอนนี้ก็ไม่ใช่เขาเขาก็คิดว่านางคงหมายถึงหลี่อ๋องแต่นางก็บอกว่าเขาไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วทำท่าจะไปอีกครั้งแต่เขาก็ยังเรียกนางเอาไว้นางจึงหันกลับมาแล้วก็ใช้เข็มเงินซัดเข้าไปที่รูปปั้นของนางทำให้สิ่งนั้นก็พังทลายลงทันทีแล้วก็ยังทำลายภาพวาดอีกสามสี่รูปให้ย่อยยับในพริบตา คราวนี้หลี่ถงกวงถึงกับตะลึงจนทำอะไรไม่ถูกเพราะตอนนี้ไม่เพียงแค่เขาต้องเสียอาจารย์ไปแต่ยังสูญเสียสิ่งที่เป็นตัวแทนของนางไปอีกด้วยหลินหรูอีกลับมาถึงที่พักด้วยอาการที่หมดแรงทั้งกายและใจในตอนนั้นนิ่งหยวนโจก็นำน้ำแกงที่เพิ่งต้มเสร็จเข้ามาให้เขาบอกนางว่าพอได้ยินเสียงนางกลับมาเขาก็รีบอุ่นน้ำแกงให้ทันที เพราะกลัวว่านางนั้นจะหิวนางก็ถามเขาไปว่าไม่ถามข้าลึกว่าทําไมกลับมาเอาปานนี้เขาก็สายหัวบอกว่าไม่ถามหรอกเจ้าเองคงมีเหตุผลของเจ้าจากนั้นก็ขยันขยอให้นางกินของว่างที่เขาเอามาให้ทําให้นางก็รู้สึกดีกับเขามากวันต่อมานิ่งหยวนโจก็พาเลินรอี้ไปยังห้องลับที่เก็บข้อมูลต่างๆของหน่วยหวิธีในเมืองนี้ เขาเตรียมข้อมูลมากมายตอนที่ฮองเฮาตายเอาไว้ให้นางแล้วตามที่เคยสัญญาเอาไว้สิ่งที่นางอยากดูตอนนี้ก็คือดีกากล่าวโทษองค์ชายทั้งสองของซาตงที่ยึดครองทุ่งหญ้าของซาตงเขาจึงค้นมันออกมาให้กับนางแล้วบอกว่ารองเจ้ากรมเถาวยในตอนนั้นเป็นคนถวายดีกาเพียงแค่นางเปิดอ่านดูข้อความข้างในที่คนพวกนั้นเขียนเอาไว้ว่า ฮองเฮาเสียสติไม่ฟังฮองเต้แค่นีนางก็รู้สึกปวดใจแล้วนิ่งหยวนโจยังได้เตรียมแผนผังความสัมพันธ์ของคนต่างๆที่เกี่ยวข้องเอาไว้ให้นางด้วยเถาไหวผู้นี้ใกล้ชิดกระหวังกัวกงพ่อตาขององค์ชายใหญ่พอนางเห็นเช่นนั้นก็คิดได้ว่าหากฮองเฮาถูกสังหารองค์ชายร้องก็จะไม่ใช่โอรสของฮองเฮาอีกต่อไป ลูกชายคนโตก็มีโอกาสขึ้นครองบัลลังฉะนั้นองค์ชายใหญ่จึงได้ร่วมมือกับพ่อตาบงการให้เถาเวย่ยถวายดีกากล่าวโทษฮองเฮานางบอกเขาว่าที่จริงนางก็พอจะรู้ข้อมูลส่วนใหญ่นี้แล้วเมื่อคืนนางก็ไปที่จวนของช้างชิงโหมาด้วยตอนนี้หลี่ถงกวงเขารู้ตัวต,วตนของข้าแล้วและที่ผ่านมาท่านพูดถูกมาตลอดว่านางไม่เคยคิดถึงตัวตนของฝาบาท ที่จริงนางก็แอบ,บคิดแต่ก็ทำใจยอมรับไม่ได้ว่าความจริงจะอับปยศมากถึงเพียงนี้นิ่งหยวนโจก็ปลอบใจนางว่าเขาเข้าใจดีสำหรับนางแล้วฮองเฮาคือคนที่ดีที่สุดจึงไม่เชื่อว่าพระนางจะไว้ใจคนผิดแล้วก็ยิ่งคิดไม่ถึงเลยว่าฮองเตอันจะสังหารมาเหสีของตนเองแม้ฮองเตอันจะยังไม่แต่งตั้งฮองเฮาแต่ก็พยายามจะสมรสกับองคหญิงแคว้นอื่น แต่เพราะข่าวที่เขาปนสะดมไปทั่วจึงไม่มีใครยอมแต่งงานกับเขาหลนรู้อี้ฟังแล้วก็นึกขันเอ่ยว่าหากไม่ใช่เพราะการสนับสนุนของฮองเฮาในฐานะองค์ชายห้าอย่างเขาไม่มีทางได้รับการแต่งตั้งเป็นรัชทายาทจ,จากฮ่องเต้องค์ก่อนแน่นอนตอนนี้นางเข้าใจแล้วว่าทำไมฮองเฮาไม่ยอมหนีไปกับนางเพราะว่าสิ้นหวังและไม่อยากทำให้ข้าเดือดร้อน เพราะอย่างไรสามีก็เป็นคนสังหารนางลูกแท้ๆก็เป็นคนทรยศนางนางเพียงต้องการให้ข้าหนีรอดแต่ข้ากลับไม่เชื่อฟังจึงถูกตัดสินว่าเป็นคนลอบสังหารนางนิ่งอยู่นโจถามนางว่าทำไมถึงไม่ลงมือกับองค์ชายลองละ่ะนางยอมรับว่าไม่ว่าอย่างไรเขาก็ยังคงเป็นสายเลือดสุดท้ายของฮองเฮานางก็จึงทำไม่ลง ส่วนซุีเหลากัวกงสเสด็จพ่อของฮองเฮาก็ตายไปแล้วเมื่อสองปีก่อนแต่ข้าจะไม่ปล่อยองค์ชายใหญ่และพ่อตาเขาไปแน่รวมถึงเถาเหวยนั่นด้วยจากนั้นเมื่อนางกลับมาถึงเรือนรับรองก็เขียนรายชื่อคนพวกนี้ลงไปในบัญชีแค้นของนางนิ่งหยวนโจก็ถามนางว่าแล้วตัวการของเรื่องนี้ล่ะนางก็นิ่งไปสักพักเข้าใจดีว่าเขาหมายถึงฮองเตอ,อัน นางจึงตอบว่าข้าจะต้องคิดให้ดีว่าจะทําอย่างไรดีวันต่อมาทางด้านของหลี่อองกับใต้เท้าตูก็ตะเวนไปหาขุนนางตำแหน่งสูงร้ายหลายคนของควานอันเพื่อจะหาทางกล่อมให้คนพวกนั้นช่วยพูดให้ฮองเตอันปล่อยตัวเสด็จพี่ของเขาส่วนนิ่งหยวนโจกับอีซือซางก็ไปที่เจดียองอันสำรวจบริเวณโดยรอบเพื่อจะใช้สำหรับวางแผนต่อไป พวกเขาสังเกตว่าช่วงนี้องครักษุดแดงรอบๆเรือนรับ,บรองมีการเพิ่มกำลังมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าอย่างไรเสียการที่เฉินกุยตายก็ทำให้เตั้งฮุยนั้นนั่งไม่ติดหวีสือซานจึงคิดจะไปสร้างความวุ่นวายให้พวกนี้สักหน่อยแต่นิ่งหยวนโจก็บอกว่าไม่ต้องรออีกสองสามวันน่ะหน่วยย่อยของพวกนั้นจะขอให้เติ้งฮุยอธิบายการตายของเฉินกุยและทูดขวาให้ชัดเจน รวมถึงรายละเอียดการสมรู้ร่วมคิดกับพวกเปิดผานอีกด้วยถึงตอนนั้นเขาก็คงว้าวุ่นเป็นอย่างมากทางด้านของหลนหลูอี้ตอนนี้ก็ยังคงคุ้นคิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับฮองเฮานางไม่เคยคิดเลยว่าแม้แต่ฝ่าบาทก็ยังทิ้งฮองเฮาดังนั้นตอนนี้นางเลยอยากฆ่าเขาแต่ก็กังวลว่าการตายสำหรับเขานั้นมันยังไม่สาสมนางยังอยากจะบอกความจริงเรื่องนี้ให้ใตล้ลาได้รู้ เพื่อกำจัดปัญหาในอนาคตนางคุ้นคิดจนกระทั่งฟ้าสางจึงเข้าใจได้อย่างทองแท้แล้วก็ก้าวออกมานอกห้องชมดอกไม้ใบหญ้าอย่างมีความสุขแต่แล้วกลับได้ยินซุนหลางคุยกับองครักษ์อีกคนว่าองหญิงยังไม่กลับและช่วงนี้นางก็แยกกันทำงานกับหัวหน้านิ่งด้วยเขาเป็นห่วงนางมากเพราะครั้งก่อนได้ยินว่าในวังตอนนั้นลีทงกวงคิดจะทำร้ายองหญิงของเราด้วย เมื่อหลนหลูอีได้ยินเช่นนี้ก็คิดถึงตอนที่นางบอกหลี่ถงกวงว่าตอนเนี้ยนางมีสิทธิ์คนอื่นแล้วบางทีหลี่ถงกวงมีความคิดอิจชาและอาจจะทำร้ายหลีอ๋องได้เมื่อหลูอี้คิดได้เช่นนี้ก็รีบออกไปข้างนอกทันทีในตอนนั้นหลี่ถงก,งกวงก็ให้ลูกน้องดักซุ่มจอมตีรถม้าของหลีอ๋องตามที่คาดเอาไว้ไม่มีผิดในใจเขาตอนนี้คิดเพียงแค่ว่า เขาจะต้องเป็นสิทธิ์ของอาจารย์เพียงคนเดียวเท่านั้นแต่เมื่อเปิดม่านออกดูกลับพบว่าคนที่อยู่ข้างในเป็นอวีซือซานเขาโมโหมากถึงปละมือกัะอีซือซานอย่างดุเดือดจนถึงขั้นยอมใช้กระบีด่ดันไปที่คอของทั้งตนเองและอวีสซือซานแค่จะสังหารให้ได้โดยไม่คิดว่าตัวเองจะบาดเจ็บไปด้วยอวีสซือซานเองก็แทบจะทานแรงของหลีถงกวงไม่ไหว แต่คลอดีที่นิ่งหยวนโจเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันนิ่งหยวนโจถามหลี่ถงกวงว่าเพลงกระบี่เมื่อคู่คือทำลายล้างทั้งความดีความชั่วเป็นเพลงกระบี่ที่อาจารย์เจ้าสอนมาใช่ไหมเมื่อไร้ทางหนีในตอนที่ฆ่าคนก็เลยจะตายพร้อมคู่ต่อสู้ท่านบอกข้ามาซิว่าทำไมต้องทำแบบนี้หลีถงกวงเองก็ตกใจมากที่ถูกนิ่งหยวนโจจับได้เลยยอมบอกว่าเขาคิดแค่ว่า หากจับตัวอย่างอิงไปได้อาจารย์ก็จะมาหาค่ะในตอนนั้นเองหลันหรูอี้ก็ทยานมาถึงที่เกิดเหตุพอดีนางยืนสังเกตการอยู่ที่บนหลังคาร้านค้าใกล้นางทันได้ยินที่หลี่ถงกวงพูดว่าต่อให้อาจารย์ของข้าจะเสียใจก็ช่างจะโกรธก็ช่างหรือว่าจะฆ่าข้าก็ได้ขอแค่นางไม่เมินข้านิ่งหยวนโจจึงตอบกลับไปว่าข้าไม่สนใจหรอกว่าท่านจะเป็นหรือตาย แต่คนที่ท่านจะฆ่านะเป็นสหายของข้าเพราะแค่อาจารย์ของท่านไม่สนใจท่านก็ถึงกับจะทำร้ายคนอื่นอย่างนั้นเลยหรือน่าเสียดายจริงๆที่เมื่อก่อนข้าเคยคิดว่าท่านมีความสามารถและมีความทะเยอทะยานท่านเคยคิดไหมว่าหากทำร้ายหลี่อ๋องทั้งสองแขวนเราจะวุ่นวายขนาดไหนหลี่ถงกวงดึงผ้าปิดหน้าออกแล้วตอบกลับไปว่าข้าไม่สนใจหรอกข้าต้องการแค่อาจารย์ของข้าเท่านั้น แล้วก็จบค่ะเพืเ่อนจบตอนที่26นะคะแหมลี่องกวงค่ะเด็กหนุ่มนะคะฮอร์โมนวาวุ่นอีกแล้วนะคะเดี๋ยวก็สงบสติอารมณ์ได้เดี๋ยวก็ควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะฮอร์โมนพลุ่งพล่านจริงๆค่ะอ่าละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาเก็บรายละเอียดกันต่อกับข้ามภูผาหันทาลิขิตราาักค่ะสวัสดีค่ะ